เที่ยวอร่อยฮอกไกโดที่หมู่บ้านซารุอิค่ะหมู่บ้านซารุอิโอ้เดี๋ยวนะเงียบกันก่อนโอ้จริงด้วยตรงนั้นนกกระเรียนน่ะกำลังเดินอยู่เลยนะคะโอ้ไปซะแล้วโกโกโกไก่นะไก่อยู่ตรงนั้นใช่ไก่หรือเปล่าโอ้ไปซะแล้วนะมีนกกระเรียนอยู่จริงๆด้วยนะหมู่บ้านซารุอิก็คือหมู่บ้านซารุอิเพราะว่ามีนกกระเรียนอยู่ตั้งชื่อตามลักษณะของที่นี่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งพ่อพันธุ์ของมันซารุปแล้วว่านกกระเรียนสินะครับใช่แล้วค่ะเมืองซารุอินั้นตั้งอยู่ติดกับเมืองคุชิโร่ซึ่งที่นี่ก็มีอนุสรณ์สถานธรรมชาติในเขตพื้นที่ที่กำหนดคืออุทยานแห่งชาติคุชิโร่ชิซึเกะอยู่ด้วยตรงนั้นนกกระเรียนเดินมาคู่กันใช่ไหมน่ะนกกระเรียนร้องยังไงเหรอลิงกี้หรือเปล่าโอ้ยฟังสิฟังสิอะไรน่ะคุณมัสุสกะยังไงล่ะคะร้องเสียงสูงสูงที่นี่ก็มีอนุสรณ์ธรรมชาติด้วยนะสารอาหารครบถ้วนนมสดแสนอร่อยที่ผลิตจากฮอกไกโดดินแดนแห่งการเกษตรเพื่อไปค้นหาความลับของนมสดเหล่านี้เราจึงมุ่งหน้าไปยังเขตพื้นที่ผลิตของนมชั้นนำของญี่ปุ่นหมู่บ้านซารุอิสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยเชิญเลยยินดีต้อนรับครับเชิญเลยครับนี่คือทั้ง14ครอบครัวจากโตเกียวและเขตปริมณฑลที่มาเพื่อดูโคนนมที่เติบโตมาในเขตที่ราบคอนเซนอันงดงามวันนี้ทุกคนมาจากไหนครับจากโยโกฮาม่าครับโยโกฮาม่านี่ครับและนี่ก็คือทัวร์เพื่อไปสัมผัสกับโคนนมคอนเซนแห่งฮอกไกโดวันนี้ทุกคนจะได้ทำอะไรกันบ้างนะทีมเที่ยวอร่อยจะออกเดินทางไปยังหมู่บ้านซารุอิเขตพื้นที่โคนนมณบัดนี้แล้วมอริซากิฮิโรยุกิโนรายการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโดค่ะเอาละค่ะวันนี้ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องนมสดที่หมู่บ้านซารุอินะคะมาแนะนำตัวทีมเที่ยวอร่อยก่อนดีกว่าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณหนูคุณน้องทีมเที่ยวอร่อยในวันนี้คนแรกรินัทจังผู้เก่งบอลเล่เคนทาโร่คุงผู้ที่อยากกินของอร่อยเยอะๆฮารุโนะจังผู้ชื่นชอบการทำอาหารมากและยูคุงนักฟุตบอลชั้นป.4รวมทั้งหมด4คนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านซารุอิกันด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะมีเหตุผลด้วยเหรอเป็นวันที่ผู้อาศัยในแถบโตเกียวโยโกฮาม่าและเขตปริมณฑลจะมาเที่ยวที่นี่ด้วยเหมือนกันพอดีเลยนะคะอย่างนี้เองเหรอแล้วเป็นคนแบบไหนเหรอค่ะจริงๆแล้วนมสดที่ผลิตจากหมู่บ้านซารุอิจะถูกนำไปส่งให้กับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเขตโตเกียวและปริมณฑลนะคะและวันนี้ทั้ง14ครอบครัวก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วด้วยทัวร์ในครั้งนี้ก็มีชื่อว่าทัวร์เพื่อไปสัมผัสกับโคนมคอนเซนแห่งฮอกไกโดค่ะทัวร์เพื่อไปสัมผัสกับโคนมคอนเซนแห่งฮอกไกโดใช่แล้วค่ะเรียกย่อว่าทัวร์โคนมได้ป่ะยาวก็จำง่ายดีนะคะยาวจำง่ายเลยทัวร์เพื่อไปสัมผัสกับโคนมคอนเซนแห่งฮอกไกโดที่มี14ครอบครัวจากโตเกียวและปริมณฑลทัวร์ยอดนิยมนี้เป็นการไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตนมที่ดื่มประจำและทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่จริงดีจังนะได้ไปชมแหล่งผลิตนมที่ดื่มเป็นประจำทุกวันแล้วยังได้ทดลองทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วยละนะนั่นสินะจะได้เห็นว่าเป็นโรงผลิตแบบไหนแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับโคนมด้วยนะคะจะบอกให้เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากจริงด้วยเพราะเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะจะบอกให้ใช่พวกเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็กๆด้วยนะไปกันเถอะและที่นี่คือหมู่บ้านซารุอิที่มีธรรมชาติอันสวยงามมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 2,600 คนวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทำฟาร์มโคนมจากนี้ไปเกษตรกรโคนมจะมาอธิบายให้กับครอบครัวที่มาร่วมทัวร์ในครั้งนี้วันนี้เกษตรกรโคนมที่จะมาให้ความรู้พวกเราคุณมุโตนะคะสวัสดีค่ะครับตัวด้วยนะครับตัวด้วยครับคุณมุโตเกษตรกรโคนมแห่งหมู่บ้านซารุอิวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้ครอบครัวที่มาทัวร์ได้ทำกันบ้างล่ะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนรู้และการทดลองทำงานที่เกษตรกรโคนมเขาทำกันอยู่เป็นประจำนะครับเช่นการให้นมคือการป้อนนมให้ลูกวัวนะครับจะได้ลองป้อนนมแล้วก็ลองรีดนมวัวด้วยทุกคนเคยทำหรือเปล่ารีดนมจากคุณวัวนะเคยไหมไม่เคยไม่เคยเลยเพราะว่าเด็กๆไม่ได้อาศัยอยู่ในฮอกไกโดสินะซัปโปโรด้วยจะทัวร์มากว่า10ปีแล้วปีที่10แล้วทำมานานขนาดนั้นเลยเหรอครับเด็กๆอายุ10ขวบใช่ไหมประมาณ10ขวบนะโอ้หมายความว่า
ทำมาตั้งแต่ตอนที่ทุกคนอยู่ในท้องแม่เลยนะครับในท้องแม่ตั้งแต่ยังแบเบาะเลยอะสินะอ๋อดังนั้นวันนี้เลยใส่หมวกใบใหม่ด้วยใช่แล้วล่ะครับโอ้โหขาวจั๊วเลยนะครับช่วยให้พวกเด็กๆดูหน่อยนะครับหันให้ดูหน่อยไม่ใช่แค่หมวกครับผมจะเปลี่ยนรองเท้าด้วยนะครับโอ้โหเตรียมมาพร้อมเลยนะครับขาวของทุกคนอีกเห็นไหมดูเต็มจริงด้วยจริงด้วยขาวกว่าขาวจู๊ดทำไมเรามาคุยเรื่องรองเท้าบูทกันนานขนาดนี้เลยเนี่ยนะในขณะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นรถบัสก็มาถึงแล้วนมโคที่ผลิตโดยคุณมุโตนั้นจะถูกส่งไปให้ดื่มทั่วโตเกียวและปริมณฑลผ่านระบบ Pulse System Pulse System ก็คือกลุ่มสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีจำนวนสมาชิกถึง 1,40,000 ครัวเรือนในกรุงโตเกียว1เมืองและ8จังหวัดในเขตปริมณฑลระบบนี้เน้นการบริการส่งสินค้าที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ให้แก่สมาชิกถึงที่บ้านด้วยระบบ Pulse System ทำให้ขยายการสร้างความเคลื่อนไหวร่วมกันผ่านการปฏิสัมพันธ์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้สามารถทำความรู้จักกับผู้ผลิตได้กลุ่มสหกรณ์จึงได้จัดทำทัวร์ต่างๆมากมายที่ให้ผู้บริโภคสามารถไปดูขั้นตอนการผลิตจริงและได้ทดลองทำกิจกรรมต่างๆในแหล่งผลิตทั่วญี่ปุ่นได้หนูมาจากที่ไหนล่ะจ๊ะคานางาวะค่ะจากคานางาวะเหรอที่ว่าฮอกไกโดเป็นยังไงจ๊ะสนุกค่ะสนุกเหรอทุกคนวันนี้มาจากที่ไหนครับจากโยโกฮาม่าครับอ๋อโยโกฮาม่าครับครอบครัวรวมทั้งหมด40คนแล้วนมโคจะมีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างนะก่อนอื่นเราให้เกษตรกรโคนมมาอธิบายเกี่ยวกับงานของเขาให้ฟังก่อนทุกท่านคะช่วยปรบมือต้อนรับคุณมุโตจากฟาร์มยูเมบุโคโจกันหน่อยนะคะสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับนมโคที่ทุกท่านทานกันเป็นประจำนะครับวันนี้เราจะพาไปชมสถานที่ผลิตกระบวนการทำและไปดูว่าเขารีดนมวัวกันยังไงเราจะมาเรียนรู้กันทั้งหมดในวันนี้กันนะครับบทเรียนจากอาจารย์มุโตก่อนอื่นพวกเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของวัวกันนี่ก็คือวัวพันธุ์โฮสไตน์นะครับโคนมที่เลี้ยงกันในประเทศญี่ปุ่นประมาณ 99.5% ก็จะเป็นสายพันธุ์โฮสไตน์นี้ล่ะครับหากดูโครงสร้างของกระเพาะนะครับวัวนั้นจะมีทั้งหมด4กระเพาะกระเพาะที่1จาก4อันจะใหญ่ขนาดใส่ผู้ใหญ่ลงไปได้ทั้งคนแบบสบายๆเลยแล้วก็โคนมนั้นหากไม่ตั้งท้องแล้วคลอดลูกวัวก็จะไม่ผลิตน้ำนมออกมาดังนั้นเราจะต้องใส่สเปิร์มเทียมเข้าไปในร่างกายของวัวที่มีช่วงอายุ 12-14 เดือนเพื่อทำให้มันตั้งท้องนะครับและเมื่อตั้งท้องลูกวัวแล้วเราจะทำการรีดน้ำนมเป็นเวลา10เดือนครับนั่นเท่ากับน้ำนมประมาณ 2.5-3 ส่วนของทั้งชีวิตแม่วัวเลยทีเดียวถึงจะน่าเสียดายแต่ว่าแม่วัวจะไม่สามารถผลิตไปได้มากกว่านี้แล้วเพื่อที่จะได้น้ำนมที่มีประสิทธิภาพมาให้พวกเราได้ดื่มกินกันจะต้องรีดนมวัวออกมาในปริมาณมากแต่นั้นทำให้แม่วัวมีอาการอ่อนล้าได้ดังนั้นแล้วถึงจะน่าเสียดายแต่เราจะรีดนมแม่วัวแค่ 2-3 ส่วนของทั้งชีวิตมันลูกทัวที่มาจากโตเกียวและปริมณฑลดูให้ความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูโคนมกันอย่างท่วนทั่วนี่คือคำถามจากคุณมุโตรู้หรือไม่ว่าใน1วันเราจะได้ปริมาณน้ำนมออกมาสักเท่าไหร่ล่ะครับมีใครรู้บ้างครับและนี่ก็คือคำถามโคนมสายพันธุ์โฮสไตน์นี้ใน1วันจะสามารถรีดนมออกมาได้เท่าไหร่กันนะ50ครับคิดว่าสัก50ลิตรครับ50ลิตรเหรอแล้วคนอื่นล่ะครับมีใครไม่เห็นด้วยกับ50ลิตรหรือเปล่าครับทุกคนว่ายังไงกันบ้างครับว่ายังไงครับว่าไงฮะ20-30ลิตรค่ะ30ลิตรเหรอครับอ๋อเด็กที่ดื่มนมตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับคำตอบก็คือเมื่อกี้ที่เคนทาโร่คุงตอบก็ไม่ผิดสักทีเดียวบางครั้งก็เคยได้ถึง50กิโลเยอะมากเลยนะครับโดยประมาณแล้วใน1วันโคนมจะให้น้ำนมวันละ 25-30 กิโลครับนั่นก็คือแม่วัวนั้นทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อผลิตนมมาให้เราดื่มกันอยากให้จำข้อนี้เอาไว้นะครับในตอนที่ดื่มนมวัวนะผมอยากจะให้แบ่งความคิดมาสักนิดหนึ่งก็ยังดีเพื่อเป็นการจดจำและขอบคุณแม่วัวด้วยกันครับขอบคุณครับในช่วงหน้าเราจะพาไปรีดนมวัวกันทุกคนจะได้พบกับวัวพันธุ์โฮสไตน์ที่น่าทึ่งเอาล่ะทุกคนได้เวลาไปพบกับวัวตัวจริงกันแล้วนะครับ
วันนี้ทั้ง14ครอบครัวที่มาจากโตเกียวและเขตปริมณฑลได้มาที่หมู่บ้านซึรุอิหลังจากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโคนมก็ใกล้เวลากิจกรรมแล้วเราจะได้ลองไปรีดนมวัวกันเอาทุกคนเห็นไหมนั่นอยู่นั่นไงนั่นมาแล้วโอ้ชายตัวใหญ่จังไงมาแล้วคุณมุโตเหมือนเด็กไปเลยนะดูตัวเล็กไปเลยนะใช่โอ้นมแม่วัวน่ะเห็นไหมโอ้โหใช่ว้าวแต่งตึงนมของวัวเนี่ยใหญ่มากเลยอ่ะคุณวัวสวัสดีครับตัวนี้อายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีนะครับครับอายุเท่าเด็กๆเลยนะออกมาแล้วเป็นไงบ้างฮะเป็นไงคะนุ่มมากเลยล่ะนุ่มเหรออุ่นๆนะอุ่นนะอุณหภูมิร่างกายของวัวอยู่ที่ 38.5 องศานะครับดังนั้นถ้าคนไปสัมผัสมันจะรู้สึกอุ่นนะครับโอ้โหคุณพ่อเก่งจังเก่งจังเลยจะออกไหมนะจะออกไหมออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเก่งๆๆๆวันนี้ทำไมถึงได้สมัครมากับทัวร์นี่ล่ะก็เป็นสมาชิกอยู่นะครับก็เลยได้ไปทัวร์บ่อยได้มาสัมผัสกับประสบการณ์ที่มีคุณค่าจริงๆที่หาไม่ได้ในตัวเมืองนะครับผมอยากไปสัมผัสแบบนั้นก็เลยไปทัวร์บ่อยแล้วพอไปแล้วก็รู้สึกอยากไปอีกนะครับหลายครั้งแล้วล่ะครับและนี่เป็นการรีดนมวัวครั้งแรกของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ทีมเด็กๆก็มาทำพร้อมกับทุกคนด้วยสนุกค่ะสนุกนะมันนิ่มๆนุ่มๆแล้วก็อุ่นนะคะนุ่มมากว้าวดีดีครับนี่ก็คือนมที่รีดออกมาสดๆกันเลยทีเดียวใช่ครับอุ่นจัง38องศานะอุ่นมากๆเลยอ่ะมองสเกตมาแล้วจ้าทัวร์เพื่อไปสัมผัสกับโคนมคนเซนแห่งฮอกไกโดที่จะพาไปชมแหล่งผลิตอาหารที่เราทานกันอยู่ทุกวันทัวร์3วัน2คืนนี้นอกจากการรีดนมวัวแล้วยังมีกิจกรรมป้อนนมลูกวัวทดลองทำชีสและคาราเมลสดทำเองด้วยนมวัวจากหมู่บ้านซึรุอิและกิจกรรมต่างๆที่รอเราอยู่ด้วยนะครับและยังมีกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการมอบผ้าขนหนูเพราะทุกคนอยากขอบคุณเกษตรกรที่ทำงานที่มีคุณประโยชน์แก่เรานั่นเอง1ปีมีเพียง1ครั้งผู้บริโภคจะส่งมาเป็นของขวัญให้คุณเกษตรกรโคนมครับและในปีนี้ก็มากถึง 116,741 ชิ้นแม้แต่ที่นี่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอยู่ด้วยนะครับและนี่ก็คือนมที่ครอบครัวที่มาในทัวร์วันนี้ดื่มกันอยู่นะคะอยู่นี่เองยี่ห้อสินค้าชื่อว่านมคอนเซน72นะคะยาพวกเราทานได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกคนมาดื่มพร้อมกันได้เลยนะคะแพ็กเกจอันนี้น่ารักจังเลยนะวัวนี่น่ะได้กินมาชื่อคอนเซนคุงนะคะคอนเซนคุงค่ะเอาละมาดื่มกันเถอะว้าวดีจังเลยนะดูน่าอร่อยจังเลยนะงั้นก็ทุกคนมาดื่มคอนเซน72พร้อมกันเลยพร้อมนะทานแล้วนะครับยอดเลยอ่ะมันเบามากนุ่มลิ้นมากเลยนะมีรสหวานด้วยนะคะหวานนะเนี่ยจริงรสหวานเข้มข้นดีนะใช่อร่อยค่ะสดอร่อยมากเลยเด็กๆว่าไงสดชื่นมากครับอร่อยเนอะทุกคนรู้สึกสดชื่นและอร่อยเหมือนกันทุกคนเลยนั่นสิคะจริงๆแล้วชื่อคอนเซน72นั้นตัวเลข72ซ่อนความลับของความอร่อยอยู่นะคะฮะทราบไหมคะ72เหรอเลขสวยนะนมคอนเซน72ที่เด็กๆก็ยังคงชื่นชอบความลับของรสอร่อยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตนั่นเองปกติเราจะทำการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ120องศาแต่เพื่อคงรสชาติอร่อยของนมไว้จึงฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ72องศาแทนนมสดคอนเซน72นั้นเป็นสูตรนมที่เกิดขึ้นจากการลองผิดลองถูกของ Power System กับผู้ผลิตและมีประวัติยาวนานถึง22ปีนี่เป็นนมสดดั้งเดิมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อผู้บริโภคที่สามารถรู้จักกันและกันทั้ง2ฝ่ายได้นะครับหมู่บ้านซึรุอิที่ผลิตนมโคแสนอร่อยนี้นะคะคมีการใช้เทคนิคเพื่อเลี้ยงโคนมให้มีสุขภาพดีด้วยล่ะค่ะถ้าพูดถึงสิ่งมีชีวิตก็คงเป็นอาหารใช่ไหมจ๊ะใช่เป็นอาหารของวัวนะคะได้ยินว่าใช้เทคนิคมากมายเพื่อปลูกหญ้าที่ดีด้วยล่ะค่ะเทคนิคเหรอครับใช่ค่ะการจะผลิตนมสดที่อร่อยได้หญ้าที่มีคุณภาพดีนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และสิ่งนั้นมันคืออะไรคุณซูซูกิกลุ่ม JA เมืองคุชิโร่คันโจจะมาอธิบายให้รู้กัน
ว้าวเป็นสีเขียวที่สวยอย่างเลยนะยอดไปเลยโอ้กลิ่นสดชื่นจงคุณซูซูกิคะต้นหญ้าพวกนี้ไม่ได้ปลูกไว้เฉยๆใช่ไหมครับใช่แหละครับต้นหญ้านั้นเป็นอาหารของวัวจึงต้องดูแลเป็นอย่างดีครับดังนั้นในช่วงเดือนเมษาก็จะให้ปุ๋ยแล้วก็มีสภาพพร้อมเก็บเกี่ยวครับแต่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับถือเป็นหญ้าล็อตแรกส่วนหญ้าล็อตที่2จะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางเดือนสิงหาถึงช่วงกลางเดือนกันยาด้วยวิธีนี้จึงมั่นใจได้ว่าจะมีหญ้าไว้ให้วัวได้กินตลอดทั้งปีเลยทีเดียวครับดังนั้นทุ่งหญ้าที่นี่ก็คือหญ้าเลี้ยงวัวใช่ไหมครับเติบโตดีมากเลยนะครับที่นี่ก็คือทุ่งปลูกหญ้านั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองว้าวนี่คือผลผลิตจากทุ่งแห่งนี้นะครับต้นหญ้าเหล่านี้ปลูกเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดนี่เลยเหรออ๋อไม่ครับมีหลายชนิดอ๋อหลายชนิดครับเพื่ออะไรฮะต้นหญ้าชนิดต่างๆจะมีสารอาหารที่ต่างกันไปครับจึงต้องจัดการแยกชนิดให้เหมาะสมกับสุขภาพของวัวนะครับโอ้อย่างนั้นต้นหญ้าพวกนี้มีชื่อเรียกหรือเปล่าครับตรงนี้เรียกว่าพันธิโมธีครับทิโมธีใช่แล้วครับอ๋อถ้าว่าขับรถอยู่นะอ๋อดูนะสิบีชใช่ไหมนะทิโมธีนี่นะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะเคยเห็นแบบนี้แล้วนึกว่าเป็นทุ่งหญ้าธรรมดาก็ต้องดูให้ดีอย่าคิดว่าเป็นทุ่งหญ้าธรรมดาแล้ววิ่งไปเหยียบเอาไม่ได้นะเพราะเป็นผลผลิตพวกชอบวิ่งเทเลทล่าต้องระวังเอาไว้ด้วยนะใช่ครับในช่วงหน้าพบกับศูนย์อาหารต้นตำรับจากเกษตรกรโคนมเมนูที่จะทำให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกันว่าอะไรเนี่ยเราจะมาปรุงอาหารที่ทำจากนมวัวของหมู่บ้านสรุอีกันนะคะเย้คนที่จะมาสอนให้ก็คือคุณโยชิดะค่ะรบกวนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะรบกวนด้วยนะครับด้วยนะคะครับนี่ก็คือชีสเค้กแบบง่ายๆที่ฉันทำบ่อยๆวันนี้จะสอนชีสเค้กซูซูจังให้นะคะชีสเค้กอะไรนะครับซูซูจังค่ะสูตรของคุณโยชิดะซูซูโกะวิธีการทำชีสเค้กที่สุดแสนง่ายใครๆก็ทำได้วัตถุดิบนั้นก็มีแค่ครีมชีสค่ะไข่วิปครีมน้ำตาลแป้งสาลีเลมอน6อย่างนี้นะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดนี้ลงในมิกเซอร์จากนั้นก็นำส่วนผสมเข้าเตาอบใช้เวลา50นาทีก็เป็นอันเสร็จค่ะแค่ผสมกันเท่านั้นเองค่ะแค่ผสมกันค่ะใส่ครีมชีสลงไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่วิปครีมวิปครีมจานสีขาวใส่ลงไปแล้วใส่ไข่ตอกไข่ก่อนนะคะตอกไข่หมดเลยเหรอครับใส่4ฟองค่ะที่บ้านก็ทำขนมทานเองแบบนี้กันด้วยหรือเปล่าไม่ค่ะไม่เหรอจากนี้ไปก็ทำได้นะจ๊ะน่าจังทำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เคยทำขนมไหมเคยทำคุกกี้ค่ะอะไรดังโป๊ะไข่แตกไข่แตกแล้วโอ้น่ากินจังเลยน่ากินจังเลยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลแป้งสาลีและเลมอนลงไปใส่ทั้งหมดลงไปปั่นในมิกเซอร์ปั่นให้ข้นตรงขอบด้านบนจะมีแป้งสาลีติดอยู่นะให้คนลงไปด้านล่างกดค้างไว้30วินาทีเอาละโอเคแค่ผสมก็เสร็จแล้วนะครับใช้ได้แล้วเหรอครับสีสวยแล้วนะให้เทส่วนผสมทั้งหมดลงในแม่พิมพ์เค้กนะคะเรียบๆนะจ๊ะใส่พิมพ์เสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่เตาอบจากนั้นนำไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาใช้เวลา50นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะผ่าตัดไหมครับค่ะอุ้ยนิดหน่อยแต่แบบนี้ทุกคนใส่สีต่างกันนิดหน่อยดูจังนี่กำลังให้พวกเราทำอะไรเหรอครับทุกคนรู้จักชีสที่ต้องฉีกแล้วทานกันไหมคะรู้จักเด็กๆรู้จักรู้ไหมว่าชีสอะไรชีสที่เล่าเป็นเส้นๆค่ะเล่าเป็นเส้นๆใช่แล้วรู้ไหมว่าเรียกว่าอะไรสตริงชีสหรือเปล่าฮะสตริงชีสสตริงชีสสตริงชีสไหนพูดสตริงชีสสตริงชีสเก่งมากพูดได้ด้วยนะค่ะตรงนี้ก็มีถังอยู่ด้วยนะเราจะเติมน้ำร้อนลงไปนะร้อนประมาณ70องศาโอ้นี่คือสตริงชีสสดใช่ค่ะทำจากนมนะคะเป็นก้อนเหมือนเต้าหู้อันนี้ก็เป็นชีสได้แล้วได้แล้วเหรอครับกลายเป็นชีสแล้วเหรอเอาจุ่มลงไปในน้ำร้อนแล้วก็นวดนวดเอ้ยหลุดออกซะแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงใส่ในน้ำร้อนนวดในน้ำร้อนนะในตอนแรกต้องอย่าเอาออกจากน้ำร้อนนะคะตอนเรียกถ้าเด็กพวกนี้ผมก็เคยได้ทานกันบ่อยๆเลยนะฉีกๆแล้วกินแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันทำแบบนี้เองเริ่มร้อนแล้วล่ะแหมก็อยู่ข้างโต๊ะที่สองล่องสานี่ก็ร้อนดิเตาอบกับน้ำร้อนด้วยนะคะใช่ร้อนมากเลยร้อนร้อนจังร้อนเหรอจะใส่ถุงมือเอาไว้อยู่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกร้อนอยู่เหรอนะว่าไงจ้าเด็กๆร้อนค่ะร้อนเนอะ
ยืดแล้วยืดแล้วใช่ๆแบบนั้นแหละแบบที่ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จสวยงามเลยค่ะต้องใส่น้ำเลยนะใส่น้ำเร็วครับใส่ลงไปเลยเอาออกมาครับเสร็จแล้วเก๋มากยอดเลยยอดเลยร้อนจริงด้วยใช่ร้อนนะใส่น้ำร้อนแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถ้าใส่แล้วค่ะร้อนจังโอ้ยร้อนพอแล้วพอแล้วเอาของผมด้วยเหรอไม่ไหวแล้วครับสูงจังครับทำไมถึงใส่ไปอีกอ่ะชีสมันขอร้องอะไรชีสขอร้องน่าทานจังเลยยาวเหยียดเลยดูนี่สิว้าวดูนี่ถ้าขนาดบางเกินไปจะไม่เหมาะกับตัวเองนะคะไม่เหมาะกับตัวเองแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเงินของด้วยล่ะครับสุดจังเสียงระยะเบาๆเงือออกเหรอเงือออกก็ดีนะใช่แล้วค่ะหมู่บ้านสรุอิแหล่งผลิตโคนมที่ใหญ่ที่สุดทราบหรือไม่ว่าที่หมู่บ้านสรุอิมีโรงงานผลิตชีสยอดนิยมทั่วประเทศด้วยนะชื่อนั้นก็คือราคุราคุคังในปีเฮเซที่19ชีสธรรมชาติที่ทำมาจากนมสดคุณภาพในท้องถิ่นได้รับรางวัลการแข่งขันชนะเลิศประเภทชีสธรรมชาติอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นด้วยไม่รอช้าพวกเราลองไปทานกันบ้างดีกว่าเอาละชีสมาเรียงไว้พร้อมแล้วนะเสร็จแล้วครับมีเยอะแยะเลยเนาะใช่แล้วถ้าได้อบเค้กแล้วก็สตริงชีสที่หั่นมาแล้วอีกด้วยอันนี้ยังอุ่นเหรอครับเปล่าเย็นแล้วค่ะก็เย็นแล้วนะครับค่ะอันนี้ก็คืออันที่ทำเสร็จมาให้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะใช่อันที่เย็นแล้วจะให้ความรู้สึกที่นุ่มกว่านะคะครับพร้อมนะทานแล้วนะครับเย้ลุยยังไงจ้าอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะรสเป็นยังไงฮะก็มีรสหวานครับมีรสชีสด้วยแต่ว่าหวานค่ะหวานนะอร่อยจังนุ่มจังเลยจริงด้วยรู้สึกสดมากเลยรู้สึกนุ่มนุ่มนุ่มละมุนลิ้นนะสุดยอดเลยนะก็ทำด้วยมือของสุสุจังเอ๊ะไม่ใช่หรอกครับเกี่ยวกับมือของสุสุจังเลยนะครับเกี่ยวสิคะต้องใส่ความรักของสุสุจังลงไปด้วยนะคะอ๋ออย่างนั้นปริมาณกำลังดีเลยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าใส่ไข่เยอะนะครับเยอะกว่าเค้กปกติทั่วไปผมอยากลองทานอันที่อบแล้วดูนะครับเป็นยังไงแล้วนะเอาออกมาเลยนะคะครับคงต้องรบกวนด้วยนะครับไข่น่ออยากรู้ยอดเลยค่ะว้าวว้าวพูดคำได้สมควรเอาไว้ซะแล้วว้าวแค่มองเข้าไปด้านในก็ดูก็รู้แล้วว่าอร่อยแล้วนะเนี่ยย้อนจังเลยย้อนเหรอร้อนสินะรสชาติเป็นไงอร่อยค่ะอร่อยนุ่มจังเลยนี่แหละอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยจริงๆเลยฮะอันที่พวกเราทำก็คืออันที่อยู่ด้านหน้าสุดนะสตริงชีสค่ะชิมนะเหมือนเนื้อปูเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ทำให้ดูเรียวดูเรียวเลยเหรอใครอยากกินก็บอกมาเอ้าเป็นยังไงบ้างโอ้โหยอดเลยไงคะเนื้อเพลินหนุบหนับหนุบหนับหนุบหนับหนุบหอมเนื้อแน่นอร่อยสุดๆเลยฮะอร่อยเยอะเพลินดีมากเลยเนาะเด็กๆเนาะเมื่อกี้ที่ยืดออกแบบนี้ทำให้เนื้อชีสมันเป็นเส้นๆนะคะอย่างนั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะอันนี้ครับอันนี้ผลิตที่ราคุราคุคังค่ะเป็นชีสที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ชีสรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยเป็นชีสไข่ไข่แล้วก็โอ้รูปร่างเป็นไข่ใช่ไหมจริงด้วยจริงด้วยเหมือนไข่เหมือนไข่ขนาดเท่าฝ่ามือค่ะครับชื่อว่าเป็นทรงไข่เหมือนสบู่นะดูจากตรงนี้เหมือนมันฝรั่งมากกว่าอิมเมจของไข่นกกระเรียนอ๋ออย่างนี้เองนะว่าจะต้องได้เล่าเหมือนกับหัวเชื้อเท่าดองเลยนะเนี่ยกินหน่อยนะรสเปรี้ยวเข้มข้นเลยนะคะรสชาติมันสดมากๆแล้วก็ละมุนลิ้นมากเลยหอมครับแล้วเด็กๆชอบชีสกันไหมชอบชอบเด็กๆทานชีสกับพิซซ่าใช่ไหมไม่ครับที่ชอบที่สุดคือสโมกชีสชอบกินเหมือนผู้ใหญ่จังเลยนะเนี่ย ช่วงนะครับปริศนาและรับของรางวัลไปดูของรางวัลสัปดาห์นี้กันเลยครับของรางวัลที่แสนอร่อยจากหมู่บ้านสรุอิ3เซตสำหรับ10ท่านแรกนะคะ
ร่วมสนุกโดยเขียนคำตอบแล้วส่งมายังที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือจะส่งคำตอบเข้ามาโดยใช้แบบฟอร์มในโฮมเพจของรายการผ่านออนไลน์หรือโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะส่งเข้ามาเยอะๆนะครับคุณขอรางวัลรออยู่นะคะต่อไปเป็นโปรโมทจากกลุ่มเจคุชิโร่คันโจครับกลุ่มเจเอเมืองคุชิโร่คันโจตั้งอยู่ที่ภาคใต้ตอนกลางของเมืองคุชิโร่เป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรใหญ่ที่เน้นฟาร์มโคนมสดคุณภาพชั้นเลิศที่ผลิตในแหล่งผลิตที่กว้างใหญ่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคจากทั้งในและนอกจังหวัดทุกท่านอย่าลืมดื่มนมทุกวันด้วยนะคะฮอกไกโดอะกริคัลเจอร์พาราไดซ์สัปดาห์หน้าไปพบกับข้าวสาลีและสินค้าใหม่คิตาโฮนามิที่น่าจับตามองทุกคนยังได้ไปทดลองเก็บเกี่ยวข้าวสาลีกันอีกด้วยน่าติดตามมากๆในตอนหน้าอย่าพลาดนะครับรายการนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโดยกลุ่ม JA สหกรณ์การเกษตรจังหวัดฮอกไกโดค่ะ